ภัยครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของการสร้างบ้านครับแน่นอนคุณผู้ชมที่อยากจะมีบ้านนะฮะพอเราจะสร้างบ้านทีนึงก็ต้องมีการว่าจ้างคนที่มารับเหมาในการสร้างบ้านพอสร้างบ้านเสร็จปั๊บแน่นอนก็ต้องมีมัณฑนากรมีสถาปนิกอีกนะฮะเรื่องมันก็วุ่นวายปวดหัวปวดใจมากสิ่งสำคัญที่สุดครับภัยที่ต้องระมัดระวังหลังจากที่มีการว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างบ้านทั้งในส่วนของก่อนระหว่างสร้างแล้วก็หลังจากการสร้างด้วยเหล่านี้เกี่ยวข้องและก็เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องรู้ทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้สคบ.เตือนภัยนะฮะได้มีโอกาสเชื้อเชิญท่านผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมด้านสัญญาครับจะมาบอกเล่าเรื่องราวนี้แล้วก็มาแก้ปัญหาให้กับคุณผู้ชมด้วยต้อนรับคุณนิตยาพรวงคำครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผอ.นิตยาพรคะก่อนอื่นเลยพอพูดถึงเรื่องของบ้านซึ่งถือว่าเป็นความฝันของหลายๆท่านเนี่ยนะคะปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากๆทีนี้สถิติในการร้องเรียนหรือว่าการขอความช่วยเหลือจากผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเนี่ยค่ะมีสถิติที่มากน้อยขนาดไหนคะผอ.คะทางสคบ.นะคะได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคนะคะที่กระทบในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างจ้างเหมาเลยหรือว่าต่อเติมแล้วว่าเสร็จแล้วไม่ได้มาตรฐานก็คือ633รายนะคะซึ่งสถิติอันแรกก็คือทิ้งงานปัญหาเลยเทงานใช่เทงานหลอกลวงผู้บริโภคพอได้เงินมาก้อนแรกทิ้งงานไปเลยไม่ก่อสร้างต่อแล้วอันที่สองนี่คือมีการสร้างเสร็จแต่เก็บไม่เรียบร้อยค่ะไม่ตรงตามสเปคบ้านเอียงบ้านแล้วนี่นั่นแล้วต้องรื้อถอนกันอันนี้เป็นปัญหาผู้บริโภคเลยนะคะอันที่สามก็คือยกเลิกสัญญาของเงินคืนแล้วปัญหาเยอะมากจ่ายเงินไปไม่ได้บ้านสักทีหน่วยงานรัฐก็มาบอกว่าไม่ได้ขออนุญาตยกเลิกสัญญาซะเลยเพิกถอนเลยไม่เอาแล้วไม่ทำต่อแล้วไม่ทำต่อแล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานเป็นปัญหาเลยพอไปขออนุญาตจับเจ้าพนักงานแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจมาทำอีกแบบนึงลดสเปคลดสเปคทำให้บ้านไม่ได้มาตรฐานอยู่ไม่ได้ไม่ปลอดภัยเกิดซุดเกิดมีปัญหาเกิดรั่วขึ้นมานะคะคงทราบเป็นปัญหาเลยและก่อสร้างไม่ถูกตามแบบแปลนที่อนุญาตไปจ้างวิศวกรไม่ได้ลายเส้นหรือว่าสถาปนิกออกแบบอีกอันนึงออกแบบตามใจฉันเลยใช่ทำตามใจฉันทำตามสะดวกใช่ไม่ได้มาตรฐานอันนี้เป็นปัญหาสำคัญหลากหลายโครงการเลยบอกว่าพอพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจนะคะอันแรกก็คือทางสคบนะคะก็จะมีประกาศอยู่2ฉบับที่ดูแลผู้บริโภคที่คุ้มครองเลยใช่มีอะไรบ้าง2ฉบับนี้ฮะประกาศฉบับแรกถ้าได้รับคำคุ้มครองก็คือสร้างบ้านทั้งหลังต่อไปสร้างบ้านทั้งหลังนี่ก็จะมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญานะคะเรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาปี59เราออกตั้งแต่ปี59เลยเกิดปัญหานี้หลอกลวงเทงานเยอะสร้างทั้งหลังต้องมาควบคุมอีกอันเองเขาก็บอกมาดูแลเลยดูแลร้องเรียนกันเยอะมากพอหลังจากนั้นออกประกาศยังมีปัญหาอีกต่อเติมบ้านสร้างไปแล้วทำไงดีจ้างไปต่อเติมครัวบ้างหลังคาบ้านตกแต่งบ้างนะก็เกิดปัญหาทางสคบคือตระหนักโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านทศน์อัธนิติพันธ์นะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจึงเห็นตระหนักแล้วก็ออกประกาศอีกฉบับนึงนะคะว่าประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินปี66นี่เองออกมาหมาดๆมันหมาดเลยออกมาสดๆร้อนๆใช่ค่ะเพราะมีปัญหาว่าต่อเติมบ้านห้องน้ำห้องครัวเกิดปัญหาเทงานไม่สร้างตามสเปคไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็บอกว่าต้องมีหลักฐานอะไรสักอย่างให้ผู้บริโภคบังคับเลยค่ะต้องออกหลักฐานการรับเงินให้ผู้บริโภคเพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องดำเนินคดีและเก็บตัวนี้ไว้นะคะนี่เป็นสิ่งที่2ฉบับใช่2ฉบับที่ออกมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคคุณผู้ชมนั่นแหละนะครับตอนนี้สำคัญที่สุดเลยหลักใหญ่ใจความในส่วนของผู้ชมที่ร้องเรียนมาในส่วนของสัญญาต่างๆเวลาเราร่างทั้งสร้างบ้านก่อนระหว่างสร้างแล้วก็หลังจากสร้างการดูแลหลังการสร้างมันมีปัญหาเหล่านี้สคบเข้ามาดูแลยังไงบ้างครับก่อนอื่นนะคะผู้บริโภคก่อนที่จะลงไปในเรื่องของตรวจต่อสเปคพอได้เงินมาคิดจะสร้างบ้านตราก่อนแรกก็คือต้องดูก่อนสถาบันการเงินของตัวเองจะกู้ซื้อบ้านอย่างเงี้ยมีศักยภาพหรือเปล่าอันนี้คือก่อนเนาะก่อนเลยหลังจากนั้นไปดูสัญญาดิไปตรวจผู้ก่อธุรกิจก่อนว่าเขาอ่ะได้มาตรฐานหรือเปล่ามีจดทะเบียนความน่าเชื่อถือค่ะสังเกตนะทุกวันนี้โซเชียล
เร็วเขาก็เลยบอกว่าเอาข้อมูลเนี่ยไปโฆษณาไว้ก่อนคือติดป้ายไว้เลยแล้วก็ทำสปอนเซอร์ทำอะไรเรียบร้อยโฆษณาเรียบร้อยยิงแอดไปว่ารับก่อสร้างบ้านอะไรแบบนี้ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อใช่ไหมคะก็คือเบื้องต้นก่อนจะเข้าไปว่าจ้างบริษัทนี้หนึ่งเป็นบริษัทน่าเชื่อถือหรือเปล่าสองเป็นบริษัทที่ได้ขึ้นทะเบียนจากก็จะมีหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลในเรื่องของช่างก็คือทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพวกก่อสร้างบ้านต่อเติมโครงสร้างปะปาอะไรต้องไปขึ้นทะเบียนเหมือนลายเส้นที่ไว้อันนั้นก็คือมาตรฐานแรกที่หน่วยงานดูแลช่างเนี้ยไม่หนีแน่นอนมีตัวตนไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะคะดูว่าขึ้นทะเบียนไหมก่อนอันที่สองเข้าไปดูนิดนึงว่าไอ้ที่เขาสร้างอ่ะมีผู้ร้องหรือเปล่าในการร้องเรียนรีวิวเป็นแบบไหนใช่รีวิวนะคะรับจ้างบ้านทิ้งงานตระหนักแล้วผู้บริโภคอย่าไปจ้างเพราะเกิดปัญหาต่างจังหวัดที่เราได้รับคิดร้องเรียนขึ้นมาพวกโซนคอนแกนขออนุญาตนะคะก็คือต่างจังหวัดเยอะอีสานเนี่ยอีสานตอนกลางเนี่ยค่อนข้างเกิดปัญหาก็คือผู้ประกอบการก็คือผู้รับเหมาใช่ไหมโฆษณาใช่ผู้รับเหมาก่อสร้างโฆษณาไว้รู้มากรับประกันงาน 20-30 ปีนานด้วยราคาย่อมยาวลูกถึงหลานเลยนะใช่20-30ผู้รับเหมาค่ะปกติ5ปีโครงสร้าง5ปีอันนี้20เอาละก็เลยมาใช้บริการมาใช้บริการ30ปียังไงก็คือเราอยู่ยังไงเขาก็ดูแลเรายาวไม่มีค่ะไม่มีจริงยาวไปหน่อยใช่แล้วจากนั้นเนี่ยทุนในการสร้างถ้าเป็นเจ้าอื่นที่ได้มาตรฐานก็อาจจะเป็น2ล้านเงี้ยแต่เจ้านี้อาจจะเป็น1ล้านผู้บริโภคตื่นตาตื่นใจสิคะถูกจังถูกมากเลยพอเข้าไปแล้วเข้าไปพาช่างเข้าไป 2-3 รอบเทเลยค่ะไม่เข้าไปอีกเลยก็ทิ้งงานเลยใช่ค่ะเอาวัสดุก่อสร้างซื้อไปแล้วกองไว้หลังจากนั้นพาช่างเข้าไปรอบ2รอบก็ไปรับเหมาอีกเจ้าอื่นใช่ก็หมุนไปอย่างนี้ค่ะทำให้ผู้มาร้องที่สองเห็นแบบนี้เยอะจริงๆเพราะว่าในแบบโฆษณาหลังใหญ่โตเลยน้องฟิลแล้วก็ถ้าใช้จ่ายทั้งหมด1ล้านลูกค้าก็เห็นว่าโอ้ได้หลังใหญ่แล้วล้านเดียวถูกต้องแล้วหลอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ทางสคบก็คือไปตรวจสอบสัญญาว่ามีการเซ็นไหมไม่ได้ส่งมอบสัญญาให้ผู้บริโภคแต่นั่นเป็นที่มาว่าต่อไปนี้ท่านต้องดูสัญญานะสัญญาของเราก็จะมี2ส่วนสิ่งที่สาระสำคัญในเนื้อหาสัญญาต้องมีก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำการก่อสร้างข้อมูลวันเดือนปีทำสัญญาวัสดุวัตถุประสงค์สร้างบ้านเพื่ออะไรเพื่ออยู่อาศัยถ้าสร้างบ้านไปขายให้เช่าซื้อไม่อยู่ในประกาศนี้แสวงการทำไรใช่อยู่อาศัยสร้างเพื่อขายไม่ได้ไม่ได้ไม่เข้าเกณฑ์ทำการพาณิชย์ก็ไม่ได้ท่านจะเปิดเซเว่นท่านไปรับจ้างสัญญานี้ไม่ได้ใช่อีกอันนึงคือสำคัญก็คือราคาก่อสร้างต้องบวกนะแจ้งเลยนะคะว่าเป็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มผู้บริโภคบางรายไม่รู้ก็คือไปทราบว่าตกลงกัน2ล้านเนี่ยไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นปัญหาของผู้บริโภคแล้วดังนั้นเราก็เลยบอกว่าท่านต้องแจ้งด้วยและเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะและรายละเอียดสเปคอุปกรณ์วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างราคาไม่ค่อยแจ้งกันแค่หัวข้อซึ่งเราก็จะสังเกตนะคะจุดของท่านที่ดูก็คือมี4โครงสร้างที่ดูเป็นหลักใบเขาเรียกว่า BOQ ที่เราทราบกันนะคะก็คืองานโครงสร้างงานโครงสร้างก็คือมีอะไรบ้างครับงานโครงสร้างก็จะมีรากฐานคานพื้นเสาต้องรู้หมดนะใช่ต้องรู้ค่ะใช่ค่ะ4อย่างนี้ว่าจะเป็นอะไรคะก็จะแจ้งว่าเป็นราคาวัสดุค่าแรงจำนวนรวมเป็นเท่าไหร่และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท่าไหร่อันนี้หมวดแรกนะหมวดที่2งานสถาปัตยกรรมคืออะไรคะงานผนังวัสดุพื้นสีต่างๆเนี่ยกระเบื้องใช่กระเบื้องสเปคกระเบื้องไฟสดอะไรต่างๆใช่ต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ราคาวัสดุค่าแรงรวมสุทธิภาษีมูลค่าเพิ่มต้องทำตารางไว้เลยต้องทำตารางใช่ตารางให้เห็นใช่ให้ผู้บริโภคเห็นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืองานระบบสุขาภิบาลสุขาภิบาลคืออะไรงานปรับปาท่อการเดินท่อต่างๆแล้วก็ท่อสเปครายละเอียดต่างๆต้องบอกแจ้งผู้บริโภคด้วยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือระบบไฟฟ้าสำคัญเลยค่ะระบบไฟฟ้าถ้าเดินสายบางคนบอกว่าไม่ได้บอกสเปคว่าสายขนาดไหนเดินลอยหรือว่าฝังพอสุดท้ายพอออกสเปคคือเดินลอยหมดค่ะ
ันนั้นผู้บริโภคก็คือต้องคุยกันก่อนว่าจะฝังแบบไหนดรอปฟ้าซ่อนไฟไหมใช่ไฟใช้สเปคอะไรนะคะต้องแจ้งทั้งหมดนี่คือสเปคที่สาระสำคัญและต้องแจ้งผู้บริโภคแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับงวดงานสำคัญค่ะงวดงานก็คือใช่การใช้เงินตกลงกันก่อนว่าท่านเนี่ยจะกี่งวดค่ะ8งวดอย่างเงี้ยค่ะแปดงวดงวดแรกก็คือส่วนมากจะ10-20%ใช่ใช่ใช่ตกลงกันเรียบร้อยใช่เขาผู้ประกอบการถ้าสังเกตนะคะคือใครจะเทงานผู้ประกอบการจะเอาจ่ายก่อนเลย 50% 2งวดพอโอ้โห 50% ได้ไปแล้วแบบนี้ไม่กลับเข้ามาทำค่ะดังนั้นก็ต้องแบ่ง6งวด8งวด12ก็แล้วแต่ท่านตามสัญญาที่ทำไว้กำหนดเวลาชัดเจนซึ่งพอแบ่งยิ่งแบ่งน้อยๆแบ่งงวดงานน้อยๆเนี่ยจำนวนเงินที่สูญเสียก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วบ้านหลังนึงเนี่ยล้านหนึ่ง2ล้าน3ล้านเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นหลักล้านส่วนใหญ่นะคะแล้วความเสียหายมันก็เยอะมากขึ้นด้วยทีนี้พอความเสียหายเกิดขึ้นมาแบบนี้ปั๊บเนี่ยเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญาหรือว่าอาจจะสัญญาผิดหรือว่าทางผู้ประกอบการเขาไม่ได้ใส่ใจดูแลในส่วนนี้ทางสคบมีการเข้าไปกำกับดูแลตรงนี้ยังไงบ้างมีการกำกับดูแลก็คือบังคับเลยนะคะตรวจอันแรกก็คือถ้าทางผู้ร้องเรียนเข้ามาเราก็จะดูแลในเรื่องของแพ่งนะคะแล้วก็ตรวจคู่ขนานสัญญารายกรรมรายกรรมใช่รายกรรมผู้บริโภครายนี้ทำสัญญานะคะเช่นกองไปทำสัญญาว่าจ้างขอสร้างเนี่ยแล้วก็จะดูในเรื่องของเนื้อหารายละเอียดต้องมีรายละเอียดที่บอกเบื้องต้นว่างวดงานรายละเอียดต่างๆนะคะกำหนดระยะเวลาไม่ค่อยบอกกันขยายไปสิคะผู้รับเหมาบอกว่าเนี่ยใน300วันนับจากอะไรบอกเลยนะคะว่านับจากได้รับอนุญาตการก่อสร้างต่อใครต่อเจ้าพนักงานดังนั้นคือสัญญาข้อนี้ต้องชัดเจนนะคะต้องมีแล้วก็งานรับประกันสำคัญต้องระบุในสัญญาค่ะว่าสิ่งที่มีก็คือมี3งานรับประกันโครงสร้างเช่นเสาเข็มเสาเข็มฐานรากเสาคานพื้นโครงสร้างหลังคาผนังรับน้ำหนักนะคะอันนี้ต้อง5ปีโครงสร้างของบ้านเนี่ยใช่โครงสร้างหลังการสร้างเสร็จ5ปี5ปีใช่ค่ะรับแต่รับมอบงานอาคารที่สคบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสำคัญรับแต่มอบอาคารแล้วจะบอกว่าเทคนิคยังไงที่ได้รับความคุ้มครองอันที่2ในเรื่องของการรับประกันส่วนควบอุปกรณ์ต่างๆที่โครงสร้างเบื้องต้นเมื่อกี้ค่ะ1ปีแล้วก็เราเขียนไปเลยค่ะว่าเกิดปัญหาใช่ไหมรั้วกำแพงค่ะสุดแล้วก็บอกว่า1ปีนะคะรับจัดได้รับส่งมอบงานอันนี้ค่ะข้อนี้สำคัญเพราะว่ามันจะมีผู้ประกอบธุรกิจบอกว่ารับรับไปก่อนเดี๋ยวฉันซ่อมภายหลังฉันซ่อมไปอยู่แล้วฉันซ่อมไปแล้วเซ็นไปเถอะใช่เซ็นไปรับมอบงานเวลาจะเดินไปแล้วค่ะใช่ถ้าไม่ครบตามสเปคอย่าไปเซ็นตรวจสอบหาเพื่อนถ้าเราไม่มีความรู้หาเพื่อนที่มีความรู้ด้านวิศวะมาเช็คให้หน่อยก่อนที่ท่านจะเสียหายเยอะเพราะว่าเมื่อไหร่ท่านเซ็นรับมอบงานไปแล้ว5ปีกับ1ปีจะเริ่มทันทีแต่ถ้าท่านยังไม่เซ็นรับมอบใช่ถ้าท่านยังไม่เซ็นก็ยังไม่ตรงตามสัญญาท่านสามารถแก้ไขเนี่ยสิทธิ์ต่อไปคือสิทธิให้แก้ไขใช่ฮะตรงนี้ใช่บอกว่าหลังจากรับมอบงานเกิดปัญหาใช่ไหมคะเกิดปัญหาสั่งแก้ไขและสามารถนำช่างบุคคลอื่นมาได้อย่าเพิ่งรับงานสิทธิ์ต่อไปของท่านก็คือหนึ่งก็คือสั่งให้เขาแก้ชำรุดบกพร่องก่อนทำไม่ได้เรามีสิทธิ์หาช่างใหม่มาทำแทนแล้วก็เรียกได้นะคะค่าเสียหายที่รับผิดชอบเพิ่มที่จ้างช่างในกอมาแก้งานอันที่2ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุนั้นก็ได้อีก2ได้อีกใช่แต่ถ้าท่านรับมอบงานแล้ว1ช่างก็มาซ่อมประกันก็เริ่มนับหาบุคคลอื่นใช่หาบุคคลอื่นเราก็ต้องจ่ายเองใช่จ่ายเองทั้งหมดก็คือเสียหมดเลยดังนั้นเราบอกว่าอย่าเพิ่งเซ็นอย่าเพิ่งเซ็นสิทธิ์นี้เราให้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเหตุแก้ไขเพิ่มเติมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต้องเซ็นสัญญาท้ายประกาศเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ไปคุยกันแล้วไม่ได้เซ็นสัญญาตกลงกันชัดเจนก็ถือว่าไม่มีผลก็คือสัญญามันไม่ได้ถูกเซ็นนี่แล้วบอกว่าข้อห้ามต่อไปก็จะมีข้อห้ามนอกจากสิ่งที่มีแล้วก็ผู้บริโภคต้องได้รับหนังสือแจ้งก็คือมาตรฐานในเรื่องของการประกอบวิชาชีพเช่นท่านสร้างท่านต้องได้รับตามมาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายวิศวกรรมที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไว้เพราะว่าเราบอกไปเลยว่าบางรายไม่ขออนุญาต
เกิดปัญหาแล้วไม่ขอทำไงดีผู้บริโภคบางรายก็บอกว่าฉันไม่เอาแล้วมีโทษตามกฎหมายโทษเล็กน้อยแต่ท่านสร้างต่อค่ะถ้าได้มาตรฐานท่านสามารถมีบ้านต่อดังนั้นก็คือให้ช่างไปแก้ไขงานซึ่งขอในเขตพื้นที่ถ้าเป็นในกรุงเทพก็คือเขตเทศบาลหรือว่าในกรุงเทพก็มหานครครับเขตพื้นที่นั้นๆอบต.เขตพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะต้องขออนุญาตดังนั้นก็คือก็จะเจ้าหน้าที่จะแนะนำว่าให้ไปขอให้ถูกต้องไม่ใช่พอช่างไม่ไปยื่นให้เราแล้วเราบอกว่าไม่เอาแล้วกลัวผิดกฎหมายมันไม่คุ้มกับสิ่งที่สร้างขึ้นมาเสียเงินไปแล้ว2ล้านนะคะโดนปรับนิดหน่อยแต่แก้ได้แก้ได้ใช่ค่ะแล้วก็ผู้บริโภคก่อนที่จะเลิกสัญญาผู้ประกอบการต้องมีหนังสือแจ้งนะผู้บริโภคผิดหรือไม่ผิดก็ต้องมีหนังสือแจ้งฉันก่อนให้ฉันปฏิบัติตามสัญญา30วันไม่ใช่ก็คือเลิกสัญญาโดยปริยายไม่ได้เอาหินดินทรายมากองไว้ไม่ได้แล้วห้ามเข้าไม่ได้เสร็จเรียบร้อยก็คือไม่ได้เลยไม่มาเลยนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องแจ้งค่ะอันนี้ก็ถือว่าสิทธิของผู้บริโภคจะได้นะคะแล้วก็การบอกเลิกสัญญานี่ค่ะเรียกค่าเสียหายผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกได้2ทางหนึ่งถ้าสมมติว่าท่านประเมินแล้วว่าผู้ประกอบการอะไรเนี้ยไม่สามารถสร้างให้ท่านเลิกสัญญาเรียกร้องค่าเสียหายได้นะคะค่าเสียหายเรียกยังไงก็คือค่าก่อสร้างทั้งหมดแล้วก็ค่าเสียหายอื่นๆที่ตามมาเรียกได้สิทธิ์แรกอันที่สองไม่เราแล้วช่างก็สามารถทำได้นะยอมให้เขาปรับรายวันนิดนึงปรับยังไงคะร้อยละ 0.01 ของราคาก่อสร้างเช่น2ล้านก็คือ 0.01 ของ2ล้านจนกว่าจะทำงานแก้ไขให้เราแต่ถ้าประเมินแล้วปรับทั้งหมด 10% ของราคาบ้าน2ล้านแล้วไม่ไหวแล้วสร้างไม่ได้แน่นอนก็คือเลิกสัญญาได้ก็ยังคงเลิกสัญญาได้อยู่เลิกสัญญาได้ใช่แล้วก็เรียกค่าเสียหายได้อีกก็คือบล็อก2แล้วก็เหตุสุวิสัยที่สมมติว่าน้ำท่วมไม่สามารถเข้าสร้างบ้านได้ก็คือผู้ประกอบการก็ต้องมีหนังสือแจ้งว่าฉันจะเอาระยะเวลานี้ขยายให้นะแต่ถ้าไม่แจ้งภายใน7วันนะก็ถือว่าผู้ประกอบการสามารถทำให้เราต่อตามสัญญาเดิม300วันก็เป็น300วันเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสิทธินะคะส่วนอีกอันหนึ่งผู้ประกอบการชอบเขียนกันเลยคือห้ามเขียนเงื่อนไขข้อสัญญาก็คือห้ามเขียนใช่ห้ามเขียนเลยก้าวข้อชอบลักไก่ใช่ไหมลักไก่ไม่มีผลนะคะเขียนไปผิดกฎหมายแถมไม่มีผลสภาพบังคับได้แก่อันแรกก็คือสัญญาที่ยกเว้นจำกัดความรับผิดผิดสัญญาหรือว่าชำรุดบกพร่องนะคะไม่รับประกันงานหลังรับมอบงานอย่างนี้ได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้แอบเขียนมาไม่รับประกันอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็จะมองไม่เห็นเลยไม่ได้ใช่อันนี้ไม่ได้แล้วก็เลิกสัญญาเลิกสัญญาโดยไม่มีบอกกล่าวเราบอกว่าต้องแจ้งนะ30วันเหมือนกี้บอกว่าเลิกโดยปริยายไม่ได้ก็เหมือนที่ท่านแจ้งว่าเอาอิดอะไรไปวางแล้วก็บอกว่าถือว่าท่านเข้ามาตรวจงานแล้วไปเลยเอาของมาวางไว้ให้แล้วแหละใช่แล้วก็ไปเลยว่าผู้บริโภคไม่ได้เตรียมงานให้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดสัญญาแล้วก็เงื่อนไขนะคะกรณีที่ชำระหนี้บังคับให้ชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนบอกว่าถ้าผู้บริโภคสมมติว่าบอกว่า8งวดงวดที่5ทำไปแล้วก็บอกว่าท่านต้องจ่ายก่อนสิงวดที่7 8มาเพราะฉันไม่มีเงินหมุนไม่ได้บังคับให้จ่ายงวดงานก่อนไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้เป็นนอกจากท่านไปตกลงกันเองแล้วก็ต้องมีสัญญาประกอบด้วยนะแต่ถ้าเป็นตกลงด้วยวาจาไม่ได้ใช้บังคับไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเกินสมควรนะคะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุก่อสร้างพอไปซื้อแล้วลดสเปคเองของมันขึ้นนะใช่ขึ้นราคาเนี่ยไม่ได้ช่วงนี้เหล็กมันแพงจริงๆช่วงนี้เหล็กมันแพงครับคุณลูกค้าไม่ได้สัญญาต้องเป็นสัญญาค่ะนะคะเราก็บอกว่าไม่ได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสเปคBOQ ต้องแจ้งผู้บริโภคด้วยเซ็นกับทั้งสองฝ่ายนะคะถึงจะมีผลบังคับแล้วก็อันนี้เลยสำคัญข้อสัญญาจะไม่คืนเงินกับผู้บริโภคไม่ว่ากรณีใดๆสังเกตทุกอันนะโลดีฟันฉันได้เงินไปแล้วฉันรับมอบงานไปแล้วท่านมอบส่งมอบงานเรียบร้อยไม่รับประกันแล้วไม่คืนเงินไม่ได้เพราะกฎหมายบอกว่า 0.01 แล้วก็ต้องคืนเงินที่ได้รับมาแล้วแล้วไม่ก่อสร้างค่ะนี่กฎหมายบอกว่าต้องให้สิทธิ์ครับใช่ค่ะขอจะเป็นอย่างนี้ไม่มีใช่ค่ะอีกอันหนึ่งค่ะบอกว่าถ้าท่านผู้บริโภคจะเข้าไปตรวจงานต้องได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบการก่อนต้องแจ้งคือเผื่อผู้ประกอบการไม่อยู่บอกอย่างงานใช่ได้ไม่ให้อย่างงี้ไม่ได้เลยค่ะผู้บริโภคมีสิทธิ์เข้าไปตรวจงานของตัวเองได้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ก็ได้ก็มีโอกาสจะเข้าไปดูได้ตลอดทุกสัญญาจะเห็นนะคะข้อนี้ติ่งเข้ามาฝ่าฝืนค่ะเพราะว่าผู้ประกอบการบางเจ้าก็คือรับงานเยอะ
ก็ไปตรงนั้นตรงนี้ใช่ใช่แล้วก็เข้าไม่เข้าไม่เข้าแล้วผู้บริโภคเข้าไปไม่เห็นช่างเขาบอกว่าผิดสัญญาเขาเลยเขียนลักไก่ค่ะว่าถ้างั้นน่ะท่านจะเข้าไปต้องได้รับอนุญาตจากต้องบอกก่อนนะใช่จะได้เตรียมตัวจะได้เตรียมตัวว่าจะเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวจะได้กลับเข้ามาใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้ทำนะใช่ใช่ไม่ได้เนี่ยอันนี้แสดงว่าเป็นเคสที่ก็เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นเราก็เลยมาใส่ในข้อกฎหมายว่าห้ามใช้นะคะใช่ไม่เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคบอกว่าห้ามมีเด็ดขาดนะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ทำตามทีนี้เขามีโทษไหมคะพอโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทโทษแรงนะคะรายกรรมด้วยสัญญาคือถ้าทำผิดทีนึงนี่10เจ้าสมมุติก็โดนไป10กรรมแล้วก็บวกเข้าไปความเสียหายสิ่งที่จะต้องชดใช้ก็จะมากขึ้นโทษที่จะต้องได้รับก็มากขึ้นเช่นเดียวกันใช่ค่ะข้อสุดท้ายนะคะบอกว่าถ้าผู้บริโภคไม่มารับตรวจรับงานนัดกันแล้วมีหนังสือแจ้งตรวจรับงานถ้ามาไม่มารับภายในสิ้นเดือนนี้วันที่30ถือว่าผู้บริโภครับงานแล้วไม่ได้เราบอกว่าต้องเซ็นเอกสารกันแล้วก็ต้องเห็นกันแล้วก็ต้องยินยอมรับทั้งสองฝ่ายค่ะถ้าถือได้ว่ารับงานโดยปริยายไม่ได้เลย อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนภัยบอกว่าถ้างานไม่เสร็จอย่าเพิ่งรับเพราะว่าท่านยังมีสิทธิ์จ้างบุคคลอื่นมารับงานแทนได้ค่าเสียหายต่างๆท่านเรียกร้องได้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่พึงตระหนักพึงตระหนักเลย ในส่วนของผู้บริโภคอย่างนี้หลักใหญ่ใจความที่ผู้บริโภคดูรายการอยู่แล้วจะเลือกในการที่จะเลือกผู้รับเหมาเลือกมัณฑนากรเลือกสถาปนิกเนี่ยมันต้องมีหลักยังไงบ้างครับท่านค่ะอันแรกนะคะดูความเชื่อมั่นของผู้ประกอบธุรกิจมีทุนเท่าไหร่รายละเอียดของความน่าเชื่อถือตรวจสอบนิดนึงรีวิวในเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขรายละเอียดของเขานะคะว่าเขาว่าสามารถประกอบธุรกิจทำงานให้ท่านจริงหรือเปล่าโฆษณาตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างหรือซื้อนะถ้ามีก่อสร้างถ้ากำลังไปอยากได้บ้านสักหลังไม่เสี่ยงภัยหรอกไปซื้อเลยซื้อเงินสดซื้อเงินสดก็ต้องไปดูพรบอาคารชุดถ้าเป็นห้องก็เป็นพรบอาคารชุด2522แต่ว่าจัดสรรที่ดินก็จะมีแบบของการซื้อขายหรือว่าต้องได้รับอนุญาตนะคะตามการจัดสรรที่ดิน2543ซึ่งจะมีกฎหมายเฉพาะดังนั้นก็คือตั้งขึ้นป้ายโชว์มีผู้ร้องรายหนึ่งที่ว่าแถวกำลังจะขยายเมืองก็เลยไปดูโซนนนเห็นขึ้นป้ายโชว์สวยบอกว่าฉันกำลังจะจัดสรรขายพอไปตรวจดูไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ขออนุญาตจัดสรรขายไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะต้องมีการขออนุญาตถูกต้องก่อนถึงจะจัดสรรบ้านได้ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อพึงระวังไม่ใช่ว่าท่านเห็นข้อความโฆษณาท่านซื้อเลยตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่มีกรมโยธากรมโยธาธิการและหน่วยงานของกรมที่ดินสคบตรวจสอบความน่าเชื่อถือหลังจากนั้นถ้ากรณีที่แจ้งไปแล้วนะคะว่าพอซื้อเกิดข้อพิพาทสามารถร้องเรียนที่สคบหรือว่าอย่าเพิ่งเซ็นรับงานซื้อขายกันเสร็จแล้วสามารถสู้คดีได้สคบดูแลให้นะคะแล้วถ้าหลังจากนั้นนะคะหลังจากรับมอบงานไปแล้วเกิดข้อพิพาทเอาบ้านซุบบ้านล้าวยังไงฮะก็เกิดข้อพิพาทคือมีที่ข่าวล่าสุดนะที่ไปชาวต่างชาติไปซื้อบ้านจ้างบ้านสร้างบ้านเป็น7หลังเนี่ยค่ะก็คือญาติพี่น้องไปอยู่ก็คือสร้างเป็นหลังๆไปสายเตมูก็คือแบบอยากได้สเปคนี้ช่างไปสร้างอีกสเปคนึงให้ไม่ตรงตามขออนุญาตบ้านซุบบ้านเอียงค่ะเกิดปัญหาโครงสร้างซุบอยู่ไม่ได้ต้องรื้อเคสนี้ก็คือความปลอดภัยของสำนักงานเขตพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพรบจัดสรรและก็อาคารชุดนะคะต้องรื้อถอนเคสนี้แก้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าใช่รื้อถอนทั้งหลังเพราะว่า1โครงสร้างทำไมคือหน่วยงานที่ดูแลหน่วยงานดูแลในเรื่องของความปลอดภัยโครงสร้างต้องได้มาตรฐานถึงจะอยู่ได้แต่ถ้าผิดสเปคยื่นอีกแบบแล้วไปลดสเปคทำให้บ้านเอียงทรุดร้าว อันนี้ก็คือโครงสร้างเสียไม่ได้แล้วนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของข้อสัญญาเรามาดูค่ะว่าอีกอันหนึ่งต่อเติมล่ะต่อเติมอาคารคล้ายๆกันจะบอกว่าถ้าท่านจะต่อเติมครัวต่อเติมบ้านลงรถบิวอินครัวทั้งหมดดัดแปลงก็ถามว่าแล้วซ่อมเล็กๆน้อยๆได้ไหมแก้ไขที่เป็นโครงสร้างได้แต่ไม่ใช่แบบเปลี่ยน
ไรนะชักโครกหรือว่าไอ้เนี่ยไม่เข้าประกาศสคบต้องเป็นโครงสร้างใหญ่ๆเท่านั้นเองแต่ก็เหมือนกันค่ะว่าในเรื่องของสิ่งที่ต้องมีและไม่มีสิ่งที่บอกว่าต้องมีในรายละเอียดของหลักฐานการรับเงินปี66ก็คือรายละเอียดของเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจผู้บริโภคต่อเติมชื่อผู้มีอำนาจออกหลักฐานการรับเงินสำคัญสำคัญเลยต้องมีนะต้องมีนะคะแล้วก็รายละเอียดวันเดือนปีและสิ้นสุดเงื่อนไขสัญญาอันนี้ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงวดงานต้องมี BOQ ใบแสดงรายการสินก็เอกสารการก่อสร้างที่ว่า4โครงสร้างที่พวกหลังคาสถานดาปัยกรรมสุขาภิบาลไฟฟ้าต้องมีนะคะสิทธิของผู้บริโภคอันนี้ก็มีเหมือนกันในเรื่องของผู้ประกอบธุรกิจผิดนัดก็คือมีสิทธิ์เลือก2ทางเลือกสัญญาเลยเรียกร้องค่าเสียหายได้อันที่2ผู้ประกอบธุรกิจทำต่อได้นี่ก็คือปรับเลยรายวัน 0.01 ของงานว่าจ้างทั้งหมดของราคาทั้งหมดนะถ้าปรับมาแล้ว 10% บอกว่าผู้ประกอบการทำไม่ได้แล้วก็เลิกสัญญาได้นะคะแล้วก็สิทธิ์อันที่2ก็คือหาบุคคลอื่นมาต่อเติมแทนหาช่างกอขอมาเลยแล้วเรียกค่าเสียหายกับเจ้าที่รับเหมาของเราอะที่ทิ้งงานไปอันนี้ทำได้นะคะและจ้างบุคคลอื่นแล้วก็สิ่งที่ห้ามมีคล้ายๆกันจำกัดสิทธิเสรีภาพในเรื่องของยกเว้นความรับผิดฉันไม่รับผิดอะไรนอกใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเขียนไม่ได้เลยข้อสัญญาห้ามผู้บริโภคยกเลิกการใช้บริการก็คุณเซ็นไปแล้วคุณต้องใช้บริการแบบฉันสิคุณจะไปจ้างก่อนไม่ได้ไม่ได้ข้อจำกัดอันนี้ไม่ได้เพราะเป็นสิทธิที่เราให้ว่าถ้าสร้างไม่ได้ต้องหาเจ้าอื่นทำได้แล้วก็เงื่อนไขการไม่รับคืนโนวาเรนตีใดๆทั้งสิ้นอันนี้ไม่ได้เรียกว่าครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วนนะฮะสำหรับเรื่องราวที่คุณผู้ชมสนใจนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของผู้บริโภคท้ายที่สุดแล้วฮะอยากให้ผู้บริโภคอยากมาร้องเรียนสคบมีช่องทางไหนบ้างติดต่อได้ยังไงบ้างสุดท้ายครับทางสคบก็จะมีบริการนะคะพี่ปกป้องแชทบอทเข้ามาถามข้อมูลก่อนถ้าเกิดข้อพิพาทการร้องเรียนก็สามารถร้องเรียนที่สคบ ocpb.go.th นะคะหรือว่า ocpb connectสายด่วน1166นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดท่านไม่ต้องเข้ามาร้องเรียนออนไลน์ก็ได้หรือว่าร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะคะของสคบมีทั้งหมด77จังหวัดนะคะทั่วประเทศไทยใช่ค่ะสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนทำสัญญาระหว่างทำสัญญาแล้วก็ร้องเรียนกรณีเกิดข้อพิพาทร้องเรียนที่สคบได้ค่ะครบถ้วนนะคะเรื่องราวของการดูแลเตือนภัยกันนะคะสำหรับภัยที่ต้องระวังในปัญหาการก่อสร้างบ้านค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมด้านสัญญาคุณนิตยาพรวงคำค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้ามาพูดคุยกันใหม่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรื่องราวของผู้บริโภคแล้วก็การเตือนภัยแบบนี้เราจะต้องมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการเขาก็มีการปรับตัวแล้วหลายๆส่วนที่เป็นมิจฉาชีพก็มีเยอะแฝงตัวเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าปิดท้ายวันนี้ครับแฟนกีฬาคอบอลห้ามพลาดเลยพรุ่งนี้ครับต้องบอกว่าเชิญชมเลยนะฮะกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้ใครติดตามคอฟุตบอลนะครับกับรายการที่ต้องบอกว่าไทยของเราฮะจะได้รับการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม FIFA Congress ครั้งที่74นะฮะซึ่งถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกในภูมิภาคคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นครั้งที่6ของทวีปเอเชียด้วยนะฮะซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญเลยยังมีผู้บริหารผู้ติดตามนะฮะของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA แล้วก็เหล่าอดีตนักฟุตบอลระดับโลกนะฮะแล้วก็มีผู้แทนจากสมาคมสมาพันธ์ที่เป็นสมาชิกของ FIFA ทั้ง211ประเทศทั่วโลกด้วยมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยครับใช่ค่ะซึ่งประเด็นสำคัญในการประชุมในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีทั้งการเปิดให้สมาชิกนะคะได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2030นะคะรวมไปถึงการโหวตหาเจ้าภาพฟุตบอลโลกหญิงฟุตบอลหญิงชิมแชมป์ชิมเดี๋ยวนะเอาใหม่การโหวตหาเจ้าภาพฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะคะในปี2027ด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นรายการสำคัญเลยสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้นะคะไฮไลท์สำคัญนะน้องกิฟต์คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยการประชุมครั้งนี้
เดวิดเบคแฮมนี่จะมาด้วยเหรอใช่ครับผมไฮไลท์การประชุมครั้งนี้แน่นอนครับก็ต้องมีนักเตะฟุตบอลระดับโลกทางฟีฟ่าได้เชิญมาเลยเดวิดเบคแฮมตำนานกัปตันทีมชาติอังกฤษและนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะและก็ลีมาลิกเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะฮะแต่ต้องรอการตอบรับก่อนซึ่งแว่วๆมาว่าแน่นอนนะฮะติดตามชมได้นะครับในวันพรุ่งนี้ในรายการเรื่องดังหลังข่าวครับเวลา2:30ถึง3:30นะฮะติดตามได้นะมาดามแป้งจะมาเจอกับคุณผู้ชมนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยวันพรุ่งนี้เรื่องดังหลังข่าว2:30นะครับติดตามกันได้นะฮะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Better Future ของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้เราทั้ง3 คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ